พี่ครับพี่ครับเป็นกับบาร์เยอะหน่อยนะคนเยอะมากทุกคนนะครับรถจอดเต็มเลยจะไม่รู้ว่าพี่เขาจอดทำไมนะครับโอเคโอเคขอบคุณครับน่าจะมีช้างโครงนะครับเพื่อนตอนนี้ก็เขาจอดถ่ายรูปกันนะครับแต่ว่าแอดหยุดไม่ได้นะครับต้องผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดอู้ช้างครับผมช้างโขงเต็มเลยเป็น10ตัวเลยครับเดี๋ยวแอดมินหาที่จอดรถปลอดภัยก่อนนะครับนี่ครับหลังจากที่แอดมินได้มุมถ่ายรูปก็ตั้งกล้องครับอยู่ไกลจากเขามากๆเลยนะแอดก็ใช้เลนส์ซูมเข้าไปนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าการถ่ายช้างโขงแบบนี้เราต้องรักษาระยะห่างและรักษาความปลอดภัยสูงสุดนะครับเพราะช้างป่าเขามีลูกน้อยนะครับโขลงนี้เป็นโขลงแม่ชบาแก้วนะครับเพื่อนๆซึ่งโขลงนี้ก็ขึ้นลงจุดนี้กับจังหวัดนครนายกเป็นประจำจิริตน้อยที่เราเห็นอยู่ก็เป็นจิริตน้อยวายุหรือว่าน้องวายุนะครับอายุก็รุ่นเราคราวเดียวกันกับพี่เวหานะครับแต่ว่าเป็นรุ่นน้องนิดนึงตอนนี้วายุน้อยก็ได้ไม้1ท่อนนะครับพอได้ไม้เสร็จแล้วเขาก็ใช้งวงน้อยๆนะครับคาบไม้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาไปอวดพี่นะครับว่าตัวเองมีไม้เล่นอยากให้พี่เล่นด้วยนะครับในระหว่างที่เล่นนะครับก็วางไม้ลงแล้วก็กินนมแม่ไปด้วยแต่ว่าจริตน้อย1ตัวหรือว่าช้างน้อย1ตัวนะครับสามารถกินนมแม่ได้ทุกตัวในโครงเลยนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าในโครงช้างเขาอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบสายใยเครือญาตินะครับทุกตัวจะดูแลกันเป็นอย่างดีมากอุ้ยโดนแม่โดนงวงแม่นะครับโดยเฉพาะช้างน้อยแม่จะรักษาความปลอดภัยเหมือนไข่ในหินเลยนะครับเพื่อนๆจิริตน้อยที่เราเห็นอยู่คือจิริตน้อยวายุนะครับหรือว่าน้องวายุนั่นเองเป็นช้างน้อยในโขลงแม่ชบาแก้วซึ่งตอนตกลูกเขาเกิดที่จังหวัดนครนายกนะครับก็คุณหนูนาเมตตาตั้งชื่อให้ว่าน้องวายุนะครับวันนี้นะครับน้องวายุมากับแม่ก็ประมาณ 12-14 ตัวนะครับเนื่องจากช้างเข้าๆออกๆ ก็เลยไม่สามารถนับได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆน้องวายุดูมีความสุขมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงในระหว่างที่เราดูโครงน้องกำลังกินดินโป่งเพื่อเสริมกระแร่เสริมแร่ธาตุที่ร่างกายหาไม่ได้จากพืชหรือว่าใบไม้ที่กินเป็นอาหารหลักแม่ก็ต้องพาน้องๆลูกๆนะครับมากินดินโป่งซึ่งเป็นโป่งตำธรรมชาติแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่เขาใหญ่แล้วก็พี่ๆจิตอาสาได้นำเกลือแร่และนำสารอาหารมาเสริมให้นะครับเราจึงจะเห็นว่าช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆออกมากินโป่งบ่อยมากเพื่อเสริมเกลือแร่ให้ร่างกายแข็งแรงช้างน้อยก็ตามภาษาเด็กนะครับตอนนี้ได้ไม้1ท่อนก็ควงคาถาครับแล้วก็เหมือนเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่สนุกนะครับเพื่อนๆพอเห็นพี่เดินมาดูนะครับในสิ่งที่วายุทํายื่นไม้ให้พี่เล่นกับหนูหน่อยเล่นกับหนูหน่อยพี่ก็น่ารักนะครับเห็นน้องเล่นแต่ว่าก็ดูเหมือนจะเล่นด้วยแต่พี่ก็กําลังกินดินโป่งอยู่นะครับเมื่อน้องวายุเห็นพี่กินดินโป่งน้องวายุก็แย่งพี่กินนะครับก็ใช้งวงยัดเข้าไปในปากพี่แย่เข้าไปในปากพี่ทำท่าเหมือนว่าหนูขอกินด้วยหน่อยหนูขอกินด้วยหน่อยซึ่งพี่ก็รักน้องมากๆก็ให้น้องกินนะครับผมอ้าวเตะน้องทำไมหัวกิ้งเลยนะครับหัวทิ่มเลยอาจจะเป็นการถอยเพราะตกใจอะไรบางอย่างนะครับเพื่อนๆแล้วก็ไปโดนน้องแต่ว่าไม่เป็นไรครับน้องก็ไม่เจ็บครับผมแล้วก็เล่นไม้ต่อตอนนี้จิริตน้อยวายุอายุน่าจะประมาณ7เดือนก็กำลังฝึกกินดินโป่งเหมือนแม่ๆแต่ว่าเขาจะทำตามแม่เรียนแบบแม่ทุกอย่างเลยเห็นแม่ม้วนงวงเห็นแม่เอางวงแตะดินเขาก็จะทำตามนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสู่การโตเป็นผู้ใหญ่ช้างน้อยแบบนี้เขาจะมีแม่คอยประกบแล้วก็มีพี่เลี้ยงนะครับคอยประกบทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาที่ช้างน้อยเกิดใหม่โตขึ้นมาหรือว่าเกิดมาใหม่ๆแบบนี้
เวลาเดินนำขบวนเขาจะไปกับแม่ปลาแหลกนะครับก็คือแม่ใหญ่ที่สุดของโขลงแล้วก็ด้านข้างแม่ปลาแหลกก็จะมีพี่เลี้ยงอีกหนึ่งตัวคอยดูแลเขาตลอดเวลาเหมือนภาพที่เราเห็นแม่ด้วนหนูวินแล้วก็เวหานะครับที่อยู่ตรงกลางของสองคนแอดอยู่กับช้างจนเรียกช้างเป็นคนไปแล้วนะครับตอนนี้สองตัวนะครับเพื่อนๆดูดิน้องวายุทำอะไรหัวถูขาแม่น่าจะคันนะครับผมเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าที่หูของช้างป่าทุกตัวจะมีเส้นเลือดนะครับที่แตกต่างกันเปรียบเสมือนลายนิ้วมือคนเลยนะครับเวลาที่แอดมินหรือพี่ๆช่างภาพหรือพี่ๆนักวิจัยเขาสามารถจำช้างป่าได้หรือว่าจำแนกช้างป่าว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเคยเจอหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ดูก็คือใบหูนะครับผมเพราะใบหูของช้างป่าถึงแม้จะมีลักษณะใหญ่เหมือนกันแต่ลักษณะเส้นเลือดจะไม่เหมือนกันสักตัวเลยนะครับเหมือนกับลายมือของเรานี่เองแม่น้องวายุที่เราเห็นหูกระพืออยู่อันนี้ไม่ใช่แม่หูรูนะครับแต่ว่าลักษณะหูเขามีรูเฉยๆแต่คนละตำแหน่งกับโครงแม่หูรูก็อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุการเล่นกันประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้แม่มีหูอยู่ที่รูนะครับขอบคุณเพื่อนๆคนหลงป่าที่ติดตามชมมาตลอดวันนี้แอดมินเอาน้องวายุแล้วก็โขลงแม่ชบาแก้วมาฝากแล้วก็ให้ดูความสุขของช้างโขลงเวลาลงกินดินโป่งดูมีความสุขมากๆเลยครับแต่ฝากเพื่อนๆนะครับเวลาเจอช้างโขลงแบบนี้อย่าเข้าใกล้นะหากผ่านได้ให้รีบผ่านหากอยากจะหยุดถ่ายรูปให้หาจุดที่ปลอดภัยอย่าหยุดหน้าโป่งโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าช้างวิ่งหาเราเร็วมากๆหากเขารู้สึกตกใจกลัวหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็อาจจะทำร้ายเราได้นะครับแต่สิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้อยากทำร้ายเราเลยนะครับเพื่อนๆเขาอยากปกป้องลูกแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับโขลงตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าครับขอบคุณเพื่อนๆที่คนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วติดตามคนหลงป่าด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับคลิปคนหลงป่านะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกได้นะครับหรือแนะนำกันได้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย